โอเคฮะเราจะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้คุณพีทโอ้ยเยสจะอยู่ทางด้านล่างครับเป็นฝ่ายเลือกที่หลังครับส่วนคุณเป๊กครับจะอยู่ทางด้านบนเป็นฝ่ายเลือกก่อนครับโอเคครับตอนนี้คุณเป๊กก็หยิบตัวแรกมาครับเป็นโวโตโอเคนะฮะโวโตหยิบมาก่อนก็เป็นตัวไปลุ้นแถวหลังได้ดีมากๆตัวนึงครับล่อเป้าก็ดึงความสนใจได้ด้วยระดับนึงนะฮะนะครับเดียวกันครับทางฝั่งทีมคุณพีทก็หยิบลาฟแล้วก็อูดอมาครับลาฟกับอูดอเกมนี้ก็เป็นตัวทำลายจังหวะแถวกลางแถวหลังได้ดีนะแล้วโอ้โหหยิบเร็วมากครับคุณเป๊กเตรียมแผนไปทางบ้านครับมีการหยิบโบดี้แล้วก็ไพโรมาครับเป็น3ตัวที่จะเห็นด้วยกันบ่อยๆครับนะครับเดียวกันครับคุณพีทโอเยสก็เหมือนเตรียมตัวมารับมือแล้วเหมือนกันครับยิบบรูทครับ I am Brute มาอยู่กับกาเบรียลครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีการยิบบูสเตอร์ครับแล้วก็ดอนมาครับเอาละครับกำลังจะเริ่มเกมกันแล้วครับแก๊งโบดี้ครับโบดี้เนี่ยแก๊งอยู่กับมีแพนด้าครับกับแก๊งรูทครับอูดอแล้วก็มีโวโต้มาเหมือนกันครับตอนนี้ต้นไม้ล็อกคอกดฮิวให้โวโต้ไว้ก่อนครับไพโรกระโดดสับกันไปเจ็บหนักมากครับการสับของไพโรจังหวะนี้รับได้อติจากการสับของไพโรนี่แหละโอ้แล้วหลบรัวๆครับจังหวะนี้ไพโรหลบรัวๆเลยรับอติแทบไม่เข้าจังหวะนี้กาเบียวกดใบมาก่อนไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายยังไงโวโต้เข้าไปลุ้งด้านหลังลุ้งด้านหลังกันโดนจะลุ้งแล้วลุ้งไปก่อนโดนไม่ใช้อติจังหวะนี้บูสเตอร์กำลังจะลุ้งไม่ใช้อติเหมือนกันแหวนไปแหวนกลับไม่โกงแล้วจังหวะนี้อุดรตันนี่สวยบูสเตอร์อติกันมาแล้วลุ้งไปก่อนครับอติไม่ทันได้ลงแล้วก็ลุ้งเรียบร้อยเลยครับเป็นชัยชนะของคุณพีโรเยสครับสวยจริงๆครับจังหวะที่เข้าไปล้วงของโวโต้ครับเก็บดอนไปได้ก่อนและเกมก็ง่ายเลยครับหลังจากนั้นโอเคครับเกมที่2มันเริ่มต่อกันทีครับคุณพีโรเย็นเลือกก่อนเป็นเมดูซ่าโอเคฮะต่อไปฮะแล้วก็ทางฝั่งคุณเป๊กเลือกมาเป็นเดนเต้แล้วก็ลีโอครับเมดูซ่ามาแล้วครับทางข้ามเลือกลีโอกับเดนเต้มาฮะโอเคฮะหยิบลีโอกับเดนเต้มาแบบนี้แล้วมีหยิบไพโรมาครับคอมโบที่ฝั่งข้ามเลือกเกมที่แล้วครับเกมนี้คุณพีทโอเยสจะนำมาใช้บ้างครับเอาละครับมีหยิบนัวแล้วก็เมดูซ่ามาครับแต่โวโต้คุณพีทโอเยสนำไปใช้แล้วนะเกมที่แล้วเกมนี้จะมาแบบไม่ครบสูตรครับเป็นเมดูซ่าไพโรแล้วก็โบรี่โอ้โหมาทันทีเหมือนกันครับเอาโบรี่ไปเก็บเกณฑ์แล้วก็ลักไก่หยิบมุมมองกับแบรสเซอร์มาหักหลังในเกมสุดท้ายครับตอนนี้มีตัวอยู่แค่ตัวเดียวคือเมดูซ่าครับอีกตัวที่หยิบมาไม่สนใจหยุดอะไรไม่สนแล้วครับตอนนี้หยิบมาเป็นเดโก้ครับแลกหมัดกันครับมาดูกันครับว่าคอมโบเวทที่ทรงพลังสุดครับเจอกับการแลกหมัดครั้งนี้ครับตอนนี้คุณเป๊กครับอยู่ทางฝั่งซ้ายครับไพโรสับไปก่อนแล้วครับโบนี่เข้ามากระแทกมัดกันเป็นก้อนเอาไว้3ตัวแถวหน้าเดนเต้แปลงหน้าแล้วถอยกลับไปด้านหลังครับผมด้านหน้าลีโอกับมิซ่าเขาจะล่วงแล้วไพโรกดแยกหน้ามาเขาไม่ตายตรงนี้เมดูซ่าตามเอาไว้ครับแล้วแบสเตอร์ก็ติดพอจังหวะนั้นโชว์อยู่เมดูซ่าล่วงไปนัวตีสวนกลับเข้ามาแบสเตอร์ติดได้ไม่ได้ก็ติดตุ้มยังไงครับจังหวะนี้โบนี่สับกลับไปก่อนเมดูซ่าแท้เอาไว้ก็เลยชนะขาดครับแล้วเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายอย่างเหนือชั้นแล้วก็ไม่รอดครับเดนเต้โดนสับล่วงลงไปเหลือลีโอตัวสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าฮะไม่เหลือครับเรียบร้อยครับคุณพีทโอเย่ครับเป็นคนแรกครับที่ได้เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในวันนี้ครับ